าเลยชายโอเคตอนนี้เราอยู่หน้าห้องซ้อมนะแล้วก็ตามชื่อคลิปเลยดีว่าปะทะดีว่านันทิดารัตเก้าจะร้องเพลงวันนี้สดๆเรามาบุกห้องซ้อมเขาได้ข่าวว่าวันนี้ซ้อมวันแรกไม่ใช่มีแค่ศิลปินนะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ด้วยว่ามีใครจะมาแจมฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับอย่าไม่ใช่พี่ดีครับฮัลโหลค่ะพี่ตรงเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมารับดิบค่ะไม่ใช่บอดอเดี๋ยวพี่ตู่กำลังใส่หูวันนี้ซ้อมครั้งแรกใช่ไหมพี่ครั้งแรกสำหรับเราสองคนอ๋อแล้วพี่ต้องเน่งซ้อมกี่ครั้งครับครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันของคอนเสิร์ตนี้เดี๋ยวเราจะบอกรายละเอียดว่าคอนเสิร์ตนี้พิเศษยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวมีแขกรับเชิญจากต่างประเทศมาแจมด้วยอันนี้สดๆเลยปักจะสดๆเลยเหรอพี่ตู่เดี๋ยวนะครับแป๊บเดียวขอพี่ทาปากแป๊บนึงต้องว่าพี่สีปากไม่มีแล้วโน้ตพี่ร้องเพลงไม่ถึงแน่นอนปากต้องสีอะไรโน้ตถึงจะสูงที่วันนี้เพลงช้าๆชิวๆก็ประมาณสีประมาณเซ็กซี่พอพี่พูดจริงไม่ได้พูดเล่นนี่พูดจริงพูดจริงจริงพี่เติมจริงจริงวันนี้ต้องมั่นใจก่อนใช่โถลูกต้องแล้วเดี๋ยววันนี้เรามีโชว์เพลงพิเศษด้วยของพี่ต้องเน่งกับพี่ตู่ซึ่งบนคอนเสิร์ตจะไม่ได้ร้องเพลงนี้ด้วยกันแค่สองคนแต่วันนี้จะร้องพิเศษให้กับเราอ่ะดูการเติมปากดูการเติมปากปากสีนี้ได้โน้ตไหนครับพี่ประมาณตัวซอนค่ะถ้าเกิดอีกนิดแดงอีกนิดก็อื้อเลยค่ะตัวลาทีโดวันนี้ชิวๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Good morning แต่ถ้าที่นู่นจะGood morning ได้พี่ Good morning ได้ที่ต่างประเทศครับของอเมริกาตอนนี้วูดดี้พี่วูดดี้อยู่เดี๋ยวเราดูด้วยอรุณสวัสดิ์ Good morning พี่ตู่ดีวูดดี้มั้ยครับพี่ตำแหน่งเข้ามาเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Hello พี่ตู่ได้ยินวูดดี้มั้ยครับได้ยินครับคิดถึงจังเลยพี่ตู่ได้คิดถึงเหมือนกันครับเวลาที่ซานดิเอโกในขณะนี้ประมาณ 6:00 น.ด้วยกันนะครับที่เมืองไทยกี่โมงครับตอนนี้ 2:00 ค่ะ 2:00 เป๊ะใช่เมื่อกี้ได้มีโอกาสฟังทั้งครูซ้อมนะก่อนอื่นต้องบอกว่าคิดถึงพี่ตงเด่งแล้วก็คิดถึงพี่ตู่มากๆจริงๆใจอ่ะตัวอยู่จริงๆตัวอยู่ที่นี่แต่ว่าใจอยู่ที่นู่นอยากจะบอกนะครับ okay. แล้วก็อยากจะไปอยู่ในห้องซ้อมด้วยอยากจะฟังว่ามันเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะตกลงซ้อมกันมากี่ครั้งแล้วฮะตอนนี้วันนี้วันแรกครั้งแรกเลยใช่สดๆทั้งสองคนเลยแต่เราก็ทำการบ้านมาก่อนนะวูดดี้ยังไงพี่ตู่ยังไงครับเราทำการบ้านมาก่อนแล้วเพราะเขาส่งที่นี่ส่งเพลงไปให้เราฟังเป็นเดโมก่อนแล้วไงจ๊ะแต่วันนี้เป็นวันที่มาเจอแบงค์ครั้งแรกจ้ะแล้วแต่ปกติที่เคยขึ้นเวทีด้วยกันมากี่ครั้งแล้วเท่าที่นับมากี่ครั้งแล้วครับพี่ตู่หลายครั้งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคอนเสิร์ตเลยที่ขึ้นเฉพาะเรา3คนก็มี1ครั้งแล้วก็อีกครั้งนึง6คน6คนใช่มั้ยจ๊ะอันนั้นคือคลุกคลีซ้อมด้วยกันคือเป็นคอนเสิร์ตโชว์ร้องเพลงด้วยกันใช่นะฮะก็ดีใจที่มาเจอต้องเหน่งนะเนี่ยทุกวันนี้ที่เวลาเด็ดแล้วขอบอกก่อนวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสพูดคุยผ่านทาง Facebook Live ข้ามประเทศแบบนี้นะฮะแล้วก็ศิลปินกลุ่มแรกได้เรียกว่าแขกคนแรกของเราในช่วงนี้ก็เป็นคุณตู่กับพี่ตงเด่งสัญญาณที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างหน้าวูดดี้หล่อไหมครับพี่ตู่หล่อใสมากไม่น่าเชื่อว่า6:00 น.ตื่นมาเนี่ยที่ล้างหน้าหรือยังเมื่อคืนนี้นอนประมาณตี 1-2แล้วก็เจ็ตแลกมากคือนั่งอยู่บนโต๊ะกินข้าวแบบนี้พี่ตงเด่งฉันนึกออกนั่งประมาณนี้แล้วพอถึงบ้านนอนประมาณ1:00-5:00ตื่นอีกรอบเพื่อมาไลฟ์แต่ขอบอกว่าตอนนี้ความรู้สึกเหมือนอยู่ที่กรุงเทพตอน2:00 น.เลยตอนนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวสักพักก็จะเป็นอย่างนั้นอีกอ่ะมันจะเลิกเลยนี่2คนนี้เดี๋ยวจะได้มีโอกาสร้องเพลงพิเศษให้กับพี่น้องชาวไทยได้ฟังผ่านทางหน้า Facebook Live ด้วยกันคอนเสิร์ตนี้ของพี่ดีเป็นคอนเสิร์ตสำคัญมากๆอีกในคอนเสิร์ตนึงให้พี่ตู่เล่าหน่อยดีกว่านะครับพี่ตู่จริงๆแล้วต้องบอกว่าคอนเสิร์ตนี้นะคะจริงๆต้องมีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ต้องบอกว่าเป็นพิเศษจริงๆที่จัดขึ้นสำหรับครั้งนี้เพราะจริงๆจะบอกว่าพี่ดีกับแตงมาเจอกันเนี่ยก็ในออเคสตราในรูปแบบออเคสตรารูปแบบวงใหญ่ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะซึ่งสำคัญก็คือพี่ดีเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นพี่ชายที่
สร้างงานเพลงให้สำหรับพี่เนี่ยมาตลอดตั้งแต่อัลบั้มแรกนันทิดา27ตั้งแต่อยู่บริษัทแกรมมี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายเพลงมากที่เป็นลายเซ็นของพี่ดี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช่นอะไรบ้างครับพี่ตู่โอ้ควันไฟขอมือเธอหน่อยระวังนะเดี๋ยวพูดผิดอีกนะพี่ดีบอกระวังมันจะไม่จงดีพี่เดี๋ยวบางทีมันพูดผิดอยู่เรื่อยเลยเพลงนี้ไม่ใช่แต่ควันไฟขอมือเธอหน่อยนะคะแล้วก็อีกหลายเพลงค่ะรวมทั้งอัลบั้มเพลงใหม่ของพี่ที่ถึงนี้เหมือนกันเอ๊ะขอเป็นคนหนึ่งพี่ดีเปล่านะเช็คเช็คจริงๆหลายเพลงเหลือเกินที่พี่ดีเขียนให้นะคะเยอะแยะมากมายครับและของสำหรับพี่ต้องเหน่งนะครับความพิเศษที่ได้มีโอกาสมาร่วมในคอนเสิร์ตพี่ดีคือจริงๆแล้วตัวเองก็เป็นแฟนเพลงพี่ดีมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆเลยนะคะก็มีโอกาสดูพี่ดีตั้งแต่เฉลี่ยมนะคะแล้วก็พอเพลงอื่นที่พี่ดีแต่งมาก็เป็นเพลงที่เราฟังแล้วก็เราร้องตามอ่ะตั้งแต่เด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่แต่งให้พี่ตูหรือว่าแต่งให้พี่เบิร์ดหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะเป็นเพลงประทับใจของเรามากๆนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสได้ร้องเพลงที่พี่ดีแต่งแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมทำบุญด้วยอันนี้ที่สำคัญมากๆทำบุญด้วยค่ะให้สำนักโรงพยาบาลศิริราชนะคะสาธุจริงๆน่าชื่นใจมากสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะคอนเสิร์ตนี่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับพี่ตู่พี่ต้องเล็งวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่6พฤษภาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับหนึ่งทุ่มตรงเท่านั้นแล้วก็บัตรราคาเริ่มต้นที่กี่ 50,000 ใช่ไหมครับด้วยโอ้ยมีหลายราคานะคะมีหลายราคาแต่ว่ารายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดจะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยก็มอบให้กับโรงพยาบาลศิริราชทั้งหมดเพื่อจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาค่ะครับซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยที่เกตเมเจอร์ถูกไหมเอ่ยถูกต้องค่ะใช่ค่ะวิดีกลับมาดูทันนะทันจะบอกว่ากลับมาดูทันแน่นอนแล้วก็ก่อนหน้านี้เราได้มีโอกาส request หนึ่งเพลงบอกว่าเพลงโปรดของพี่ดี้หนึ่งเพลงที่พี่ดี้แต่งเนี่ยก็คือรักเธอเสมอแล้วก็ทราบว่าวันนี้พี่ตู่กับพี่ต้งเหน่งเนี่ยจะมอบเพลงพิเศษเพลงนี้ให้กับทุกคนที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook Live อยู่ในคืนนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวฟังกันเลยดีกว่าครับพี่ๆครับน้องไปด้วยกันนะได้เลยแน่นอนจ้ารักเธอเสมอนานเท่าไรก็รักเธอ yes ไปด้วยกันครับเดี๋ยวร้องด้วยกันครับวันที่ครับค่ะนี่ก็อีกหนึ่งเพลงของพี่ดี้นะคะซึ่งเป็นเพลงที่เรา รู้จักกันทั่วประเทศเลยเพลงนี้ซึ่งจริงต้องบอกว่าพี่ป้อนอัศนีอาสานะคะผู้ร้องเพลงนี้ไอคนที่เขียนเพลงนี้พี่ดี้ดิจิโพลอัศนีเชิดกุลด้วยเจอกันนะคะเพิ่งมาได้เจอกันเมื่อสักครู่นี้เองนะโอเคค่ะพร้อมค่ะสวยงาม
แค่นี้เนื้อเป็นวันค่ะวิธีร้องตามพี่ป่ะเนี่ยร้องร้องครอไปเรื่อยตลอดเวลาเลยครับพี่จ้ะครอบครอบไปเรื่อยตลอดเลยครับพี่ตู่ครับเพราะมากเพราะมากเพราะมากจริงๆแล้วเดี๋ยววันนั้นพี่ตู่ได้ยินใช่ไหมครับพี่ตู่ครับพี่แต่งอยู่แถวนั้นได้หรือเปล่าครับพี่ตู่ครับมีต่อเต่าต้มเหน่งตู่แล้วขาดไม่ได้อย่างเชื่อพาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แต่งครับพี่อยู่ที่เป็นยังไงบ้างพี่แต่งโอ้ยอยู่ไกลอ่ะพี่แต่งพี่แต่งตอนนี้น้องอยู่ซานดิเอโกพี่แต่งแต่ใจอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้กับพวกพี่อ๋อขอแล้วครับขอบคุณมากได้คุยกันข้ามทวีปเลยเป็นยังไงครับพี่วันนี้ซ้อมถึงไหนแล้วครับตอนนี้เนี่ยมี2ตอนี่เข้ามาเนี่ย สนุกจนตัวโยนไปหมดเลยอ่ะ โอ้โหมันมากพี่แต่งก็ใช้เล่นเมื่อกี้เนี่ยตู่สนุกมากเลยสนุกมากยังไงพี่แต่งยังไงครับเป็นคอนเสิร์ตที่นั่นจะต้องมีความสุขนะครับพอดีพี่ว่าเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนที่ไปเนี่ยจะเป็นแฟนเพลงของทั้งพี่ดีพี่แต่งหมดใช่ใช่คือคอนเสิร์ตนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตซึ่งความจริงผมกับดีเนี่ยคบกันมาประมาณ30กว่าปีเนี่ยไม่เคยเล่นคอนเสิร์ตที่เอาเพลงของดีมาเล่นเลยอ๋อเหรอเวลาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันที่เจอเป็นฉลองเฉลี่ยก็เป็นเฉลี่ยก็เล่นเพลงคนอื่นเล่นเพลงเฉลี่ยก็เลยคิดว่าอยากทำเพลงของดีอ่ะแล้วก็อยากเล่นแต่ว่าพวกเฉลี่ยเองก็ร้องเพลงดีไม่เพราะเท่ากับพี่ตู่พี่ตงแล้วก็คนอื่นๆมากมายก็เลยคิดว่าทำคอนเสิร์ตเพลงของเพื่อนเราเนี่ยที่ดังๆนะแล้วก็มาใช้ดนตรีที่เป็นดนตรีออเคสตราที่เราชอบแล้วก็เชิญศิลปินที่แบบว่าเก่งๆทั้งหลายคนมาร่วมกันร้องก็มีพี่ตู่พี่ตงมีหลายคนนะพี่แอดคาราบาวแปลกไหม yes มาพี่แอดคาราบาวมีสิงโตนำโชคมีว่านธนกิจมีนิวจิ๋วอย่างเงี้ยบีพิรพัฒน์มีบีพิรพัฒน์มีว่านอีกคนนึงอีกมากมายมีน้องเมย่าซึ่งเป็นนางงามก็มาร้องก็ซ้อมไปแล้ว 2-3 วันก็เมื่อวานนี้ซ้อมดีเขามานั่งฟังด้วยเขาบอกว่าเพลงเขาแปลกไปกว่าที่เขาเคยได้ยินผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีแปลกมากกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆ เราทำให้มันแปลกใหม่ไปจากที่พี่ดีเคยได้ยินแล้วก็เขาก็ลำพึงออกมาบอกกูนี่ก็แต่งเพลงดีเหมือนกันนะอ้าวพี่ดีโหนี่นักร้องอยู่ตรงนี้นี่เราเนี่ยเต็มๆเลยนะมีกี่เพลงจนจำเพลงไม่ได้พี่ดีแต่งให้เราเยอะมากเหมือนกันก็ต้องยกยอเพื่อนไปว่าใช่ๆก็เห็นว่าดีเหมือนกันถึงได้เลือกเอาเพลงมาทำงั้นคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ย6พฤษภาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับชื่อคอนเสิร์ต Magic Moment เพลงรักของดีและดนตรีของแต่งและศิลปินรับเชิญที่มากด้วยความสามารถอีกมากมายนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตการกุศลรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายเลยครับผู้ที่ให้กับโรงพยาบาลศิริราชเพื่ออาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษานะครับเมื่อกี้วูดี้ได้ยินว่าเป็นวงออเคสตราทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับใช่ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า40 50คนเป็นออเคสตรามีเครื่องสายเต็มวงครับแล้วมีเครื่องเป่าด้วยเป่าแซกด้วยโอ้ฟังดูแล้วเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้คงรู้สึกว่าโอ้ใจไปอยู่ตรงนั้นและอยากจะไปดูจริงๆกับคอนเสิร์ตนี้ของพี่ดีนะครับ6พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับใช่ๆโอเควันนี้ขอบคุณพี่ดีโทษไม่ใช่พี่ดีพี่แตงขอบคุณพี่แตงขอบคุณพี่ตู่และขอบคุณพี่ต้งเหน่ง3ต่อที่มาร่วมไลฟ์กับเรานะครับพี่นะขอบคุณมากค่ะวูดี้นะครับคุณแม่ขอวูดี้ไปนอนต่อว่าวูดี้ไปนอนต่อกำลังจะไปวัดกำลังจะไปใส่เพลถวายเพลตอนเช้าโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณมากนะครับพี่ครับเจอกันนะครับพี่ครับสวัสดีครับบายจ้าบายจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายซียูจ้าแล้วเจอกันเจอกันน่ารักเชียวโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนซ้อมต่อเนาะไปซื้อบัตรกันได้รายได้ทั้งหมดทำการกุศลหมดเลยนะครับพี่ตู่ไม่ต้องแหน่งมีเมย่าบีเพรพัฒน์ว่านธนกฤตนะเห็นรูปพี่แอดคาราบาวแล้วก็มีนิวจิ๋วเบลสุพลเบลสุพลแล้วก็มีครูกิตครูกิต The Voice ค่ะ
นักร้องเยอะมากๆเราอยากยังฮะเจี๊ยบเฉลิมด้วยพี่เจี๊ยบแน่นแน่นแน่นเดี๋ยวเราให้ซ้อมกันต่อแต่ไปจะซ้อมเพลงอะไรครับพี่มามีมามีก็นี่ก็นั้นครับขอถ่ายดูต่ออีกอ๋อพี่ต้องหนึ่งซ้อมแล้วใช่ไหมคะโอเคโอเคค่ะก้อนหินไหมครับก้อนหินก้อนหินนะคะครับดูเพลงที่ดิก้อนหินเนี้ยโอเคมาแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวรับเธอเสมอนี่จริงๆแล้วค่อยมาแบ่งท่อนกันนะครับตรงใช่ไหมคะเมื่อกี้คุยกันหน้าน่าจะเป็นคีย์นี้เลยอ๋อเป็นคีย์นี้แล้วให้ผู้ชายเดี๋ยวหาทางแล้วพี่แกลียนนะคะโอเคค่ะได้เลยค่ะได้ค่ะผู้ชายร้องแต่ดูก่อนอาจจะไม่เปลี่ยนคีย์ตอนท้ายอ่ะเดี๋ยวหาวิธีวนหรือไม่ได้เล่นทั้งเพลงเนี่ยก็เอาหน้ามาเป็นฟินาเล่ค่ะโอเคได้ค่ะพี่มามิไลฟ์อยู่มามิไลฟ์อยู่อ๋อไม่เป็นไรโอเคคือคือไปเลยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเอาเหรอจ้าเพลงก้อนหินดีมากแกเตือนอีน้อง it's okay you concern me ดีแล้วแล้ววะไม่ระวังตัวรู้กันอยู่ว่ายังไงต้องปรามใช่ไหมต้องไปปรามไม่ต้องปรามไปปรามไปเนี่ยไปเรื่อยเปื่อยพี่แกก็ตัวปรามถูกเพลงเนี้ยมันจะเป็นเพลงที่อย่ามาอีโมกับฉันนะนี่เดี๋ยวร้องไห้พี่ไม่ไม่ซีนนี้ตอนซีนข้างบนเวทีอย่างอยู่ด้วยกัน3คนกับวงออเคสตราเป็นแบ็คอัพแล้วก็คุยกันนู่นนี่นั่นคุยถึงเรื่องแต่งเพลงอ่ะเรื่องเพลงดีเขาก็จะเล่นเปียโนบอกว่าเขาจะบอกว่ามีเพลงหนึ่งนะเขาแต่งให้กับน้องคนหนึ่งแล้วก็น้องคนนั้นก็ร้องแล้วก็เพลงนี้ก็ดังแต่ว่าจริงๆแล้วเพลงนั้นน่ะมันไม่ค่อยเหมาะน้องคนนั้นเท่าไหร่จริงๆอ่ะเราอิจฉาอยากได้อย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าทำไมไม่เป็นเพลงของฉันเอาจริงๆก็มาฟังเพลงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยถ้าเหมาะกับคนที่ร้องนะต้องเป็นตุ๊กอ๋อเหรอใช่เขาพูดอย่างนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยตุ๊กมันได้ออกไหมตุ๊กจะบอกว่าอ๋อรู้แล้วถ้าพูดอย่างนี้รู้แล้วเป็นอะไรก็ตุ๊กก็ร้องเลยน้องพูดมาก่อนพูดเนื้อจำเนื้อได้ไหมพี่ตุ๊กพอได้จำเนื้อได้ไหมจริงเป็นยังไงอ่ะพี่เธอเร่งจนสุดแรงให้มือทั้งเดือนเริ่มสั่นใครคนนั้นยิ้มให้ฉันใช่ไหมอย่างนี้เนื้อนี้ใช่ไหมเพลงนี้ใช่ไหมใช่ป่ะใช่พี่ใช่ป่ะว่าถ้าจะมือฉันไว้Thank you.
ธอก็ต้องสั่งหากยังทำตัวแบบ